ตำรวจไทยกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่อคนรวยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิ์บุตรเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องแตงโมท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวงเพื่อนพี่น้องนักแสดงดารารวมทั้งประชาชนผู้รักและชื่นชมเธอเสมอมาเธอนับเป็นดาราสาวคนหนึ่งซึ่งนอกจากจะมีความคิดและนิสัยตรงไปตรงมาที่ได้ฟันฝ่ามรสุมชีวิตร่วมกับบิดาด้วยความยากลำบากมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีความตื่นตัวทางการเมืองสนใจในเรื่องการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของประชาชนจนกระทั่งเคยขึ้นเวทีการชุมนุมข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อหลายปีก่อนวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างเผ็ดร้อนฉะฉานทำให้ทุกคนประทับใจในความกล้าหาญที่เธอแสดงออกอย่างชัดเจนนับแต่นั้นเป็นต้นมาและการเป็นนักการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เธอเคยเปรย์ๆว่าสนใจอยากได้โอกาสในการเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนพฤติการแห่งความตายของเธอจนกระทั่งป่านนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ว่าเธอตกจากเรือเร็วของกลุ่มเศรษฐีไปตรงจุดไหนของเรือและด้วยเหตุการณ์ลักษณะอาการอย่างใดรวมทั้งวัตถุอะไรที่ทำให้เธอเกิดบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาขวาในเวลาที่เธอยังมีชีวิตและลมหายใจรวมทั้งพยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งจมน้ำขาดอากาศหายใจตามรายงานเหตุแห่งการตายที่ปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรศพและแยกธาตุของเจ้าพนักงานรัฐการที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะสรุปว่าบาดแผลน่าจะเกิดจากโดนใบพัดหรือฟินใต้เรือน้ำคงทำให้ชาวเรือผู้มีประสบการณ์รวมทั้งประชาชนผู้สนใจเชื่อและยอมรับได้ยากอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าในความเป็นจริงแทบเป็นไม่ได้เพราะพลังน้ำช่วงท้ายเรือขณะวิ่งจะดันทุกสิ่งที่ตกลงไปในน้ำออกทั้งสองข้างตลอดเวลาปัญหาพฤติการที่ตายของเธอที่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในเรื่องนี้ทำให้ผู้คนมีคำถามต่อการทำงานที่บกพร่องของตำรวจตั้งแต่แรกมากมายตั้งแต่การไม่สั่งอายัดเรือเพื่อรักษาสภาพไว้ในทันทีที่เกิดเหตุปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยนำไปเก็บไว้ในอู่อยู่หลายวันซ้ำยังได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปรวมทั้งหลังพบศพได้มีคำสั่งลึกลับของตำรวจผู้ใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครให้เปลี่ยนสถานที่ส่งและตรวจศพจากสถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตามปกติซึ่งอยู่ในระบบที่เปิดเผยกว่าไปเป็นสถาบันนิติเวชตำรวจแม้แต่รายงานผลการชันสูตรศพก็ถือเป็นความลับราชการแทนส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อถือเชื่อมั่นเนื่องจากส่วนหนึ่งเสียขวัญมาจากการสอบสวนที่แสนพิลึกพิลั่นของตำรวจผู้ใหญ่ในคดีบอสที่ยังไม่มีข้อสรุปความผิดฐานซ่องโจรพลตำรวจเอกที่สุมหัวกันเปลี่ยนความเร็วรถจนกระทั่งป่านนี้ผู้คนจึงพากันวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจไปต่างๆนานาและพยายามช่วยกันหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุการตกเรือของเธอเท่าที่จะทำได้ไปออกรายการโทรทัศน์รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ยอมส่งมอบให้ตำรวจผู้ใหญ่คนใดดูหรือแม้แต่ให้รู้ก็เพราะไม่เชื่อใจในความสุจริตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนรวยตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาปรากฏการณ์เช่นนี้นับเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความคิดและทัศนคติต่อองค์กรตำรวจเช่นนั้นเนื่องจากแต่ละคนโดยเฉพาะคนยากจนต่างได้พบและมีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับการทำงานของตำรวจมากมายโดยเฉพาะในปัญหาที่ร้ายแรงเรื่องไม่รับคำร้องทุกข์รวมทั้งการสอบสวนในบางคดีก็วิปริตสุดจะบรรยายอย่างรายล่าสุดกรณีไฮโซขับรถหรูราคา30ล้านไปเฉี่ยวชนแผงราวกั้นริมถนนจนไฟไหม้ทั้งคันที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่ได้สั่งให้เป่าทดสอบความเมาตามกฎหมายเช่นที่ได้ปฏิบัติกับประชาชนทั่วไปในขณะตั้งด่านซ้ำประชาชนคนยากจนไม่ได้มีพฤติการขับรถประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ทำให้ตำรวจมีอำนาจสั่งให้เป่าเพื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา142วรรค2แห่งพรบจราจรทางบกฉบับที่10พุทธศักราช2557แต่อย่างใดอีกทั้งยังได้มีตำรวจผู้ไม่รู้กฎหมายออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบความเมาในกรณีนี้เนื่องจากไม่มีคู่กรณีจากอุบัติเหตุแต่อย่างใดทำให้ประชาชนผู้ขับรถที่ถูกตำรวจสั่งให้เป่าเมากันแทบทุกวันต่างพากันสงสัยว่าการไม่สั่งให้ผู้ขับรถที่เกิดอุบัติเหตุเป่าทดสอบความเมาโดยอ้างว่าไม่มีคู่กรณีอีกฝ่ายเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นมีนายพลตำรวจระดับกองบังคับการกองบัญชาการหรือตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่จำนวนมากมายคนใดออกมาให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงยืนยันความเข้าใจในกฎหมายของตำรวจที่วิปริตเช่นนั้นกันแต่อย่างใดสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580